ยังไม่หยุดความตั้งใจสำหรับคู่รักยุ้ยจิรนันท์และทันธนากรนะคะหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่หลังการแต่งงานมาสักพักก็ตั้งใจอยากจะมีทายาทค่ะโดยใช้วิธีฝากไข่แต่ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมล่าสุดทั้งคู่ก็เผยว่าจะขอสู้ต่อขอเวลาสัก2เดือนในการดูแลตัวเองแล้วจะกลับมาเก็บไข่ต่อค่ะทางคุณหมอก็สั่งให้พักผ่อนเยอะๆนะห้ามเครียดบำรุงหนักๆเลยกลางปีหน้านั้นก็จะเริ่มทำการฝากไข่ค่ะทางด้านยุ้ยก็ยอมรับว่าอยากมีลูกจนเก็บเอาไปฝันเลยทีเดียวกันลิเดียผมไปอยู่ค่ายมวยตลอดเจอเดมี่เจอดีแลนเนี่ยพอมีลูกแล้วแมนก็จะคอยบอกเราต้องมีแล้วทันมันอาจจะเหนื่อยนะแต่เรามีความสุขยุ้ยฝันถึงเดมี่ตลอดเลยคือฝันถึงตลอดขอให้ถ้าเรามีลูกน่ารักได้เหมือนเดมี่เดี๋ยวดูหน้าพ่อเยี่ยมมากยุ้ยหลอกอะแมทธิวแน่นอนสู้ค่ะสู้ต่อครั้งเดียวเองยุ้ยคุยกับหลายๆคนบางคน5ครั้ง6ครั้ง10ครั้งพี่วิลลี่อ่ะ20ครั้งใช่เพราะฉะนั้นยุ้ยครั้งเดียวคือแบบเด็กๆมากรอร่างกายพร้อมเดี๋ยวรอเนี่ยเบรกงานกลางปีก็ขอเวลา2เดือนในการแบบเก็บไข่เก็บไข่ต้องพักผ่อนด้วยต้องไม่เครียดต้องพักผ่อนเยอะๆบำรุงหนักๆมีกี่คนในครับโอ้ตอนนี้คนเดียวให้ได้ก่อนได้ก่อนครับตอนนี้คนเดียวให้มีก่อนก็จริงๆแล้วก็เราก็หวังไหมเราหวังอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายมันก็คือพรหมลิขิตครับผมว่านะใครจะเกิดมาเป็นลูกเราก็ต้องเกิดแหละใช่ฮะแต่ก็จะมีจริงๆอ่ะอีก2ปีน่าจะมีเพราะเราจะคงทำงานแต่ถ้าเกิดฝากไข่เก็บไข่อาจจะสักกลางปีหน้านะอาจจะเริ่มดูแลเริ่มฝากไข่ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ